เทรลนจับมือพันธมิตรหลักกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทอชอ,องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพอวชและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอ,อสอกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทั้งสายสาม,มัญและสายอาชีวศึกษาส่งผลงานการประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest ปีสา หัวข้อ Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียวที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดมลพิษได้หรือไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมช่วยประหยัดพลังงานและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจิงรางวัลใหญ่ทริปร่วมงาน Maker Fair Bay Area มหากรรมแสดงเสียงประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ทั่วโลกณเมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ที่เว็บไซต์ www.bankokmakerfair.com/ymc3 ok หรือที่เพจ a c e b o o k Enjoy s i d e Young Makers Contest ทั้งนี้โครงการ Enjoy s i d e สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคต เป็นโครงการระยะยาว5ปีโดยงบประมาณรวมกว่า1000ล้านบาทที่บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดรเริ่มขึ้นในปี2558เพื่อเพิ่มศักยภา,าพการแข่งขันให้กับประเทศไทยผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษาสังคมและเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชอ,องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอสอวอทและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเชียเป็นผู้ดูแลโครงการครับ